สวัสดีครับคุณกำลังฟังไทย Publica Sustainability รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับล่าสุดบ่งชี้ว่าเราไม่มีเวลาจะเสียอีกแล้วไทย Publica ขอนำเสนอ Climate Action จากหลากหลายองค์กรเพื่อร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าพูดคุยกับคุณแดนปฐมวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนหรือ NRF ซึ่งเป็นหนึ่งใน3องค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วม Science Based Target หรือ SBTi 1.5 ดีกรีตั้งแต่ปี2019และตั้งเป้าสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emission ในปี2030สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ COP26 นี่นะเขาบอกว่าplant-based อ่ะมันไม่ใช่ทางออกของ sustainable food system นี่บอกว่าต้องปฏิรูปการเกษตรแต่ในฐานะที่ NRF เราในเรื่อง plant-based นี่เรามองยังไงคะคือผมคิดว่าไม่รู้ใครเขียนเนี่ยคนไทยหรือฝรั่งฮะฝรั่งค่ะคริสเอเลียตอะไรเนี่ยลงใน New Food Magazine มั้งคะพอดีไปเจอมาคือก็ต้องเถียงฮะเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าการปฏิรูปทุกอย่างอ่ะจำเป็นต้องทำนะแล้วก็ส่วนของการบริโภคplant-based เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดใช่ไหมฮะการบริโภค plant-based คือเราจะไปบังคับเกษตรกรพันล้านคนให้เปลี่ยนหรือว่าเราจะไปบังคับผู้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็แบกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรหรือว่ายกเลิกการทำการเกษตรหรือเราจะให้คนหันมาแทนที่จะกินเนื้อสัตว์มากินแพนเบสอะไรมันง่ายกว่ากันก็แน่นอนอ่ะการบริโภคมันง่ายที่สุดแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นในอีเมนิทิสานิวสไนเทสเนี่ยมันคือนักวิทยาศาสตร์พูดอ่ะก็ใช่สิคือสมมตินะยกตัวอย่างเนี่ยง่ายสุดนะให้โรงงานถ่านหินทั่วโลกเนี่ยปิดพรุ่งนี้จบเลยทำได้ไหมอ่ะคือประเด็นมันคือในเรื่องของความง่ายการเมืองแล้วก็ความเป็นไปได้มากสุดอ่ะมันหลายปัจจัยมากเลยนะนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่คิดไงเขาไม่คิดว่าเฮ้ยไอ้คนปลูกข้าวอ่ะไอ้7-8ล้านคนของเราอ่ะจะมาอยู่ดีๆไปหยุดปลูกแบบข้าวแล้วไปหันไปปลูกอย่างอื่นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะก็บอกเขาข้อเสนอเขาบอกว่าเฮ้ยต้องเลิกนะไอ้พวกบุกพืชเชิงเดี่ยวอะไรอันเนี้ยต้องเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจนะเรื่องของโมโนคัพปิ้งอ่ะคือเขาจะบอกว่าให้เลิกโมโนคัพปิ้งอ่ะสำหรับเรานะคะที่เราก็อีกส่วนหนึ่งเป็นแพลนเบสเนี่ยค่ะไอการเดินหน้าเข้าไปสู่เป้าหมายของเราความยั่งยืนอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วเราเองก็ตั้งเป้าถ้าเป็นไซน์เบสทาร์เก็ตเนี่ยเราสร้างอีโคซิสเต็มของเรายังไงอะคะเนื่องจากไซน์เบสเนี่ยโดยเฉพาะสโคป3เนี่ยมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีพาร์ทเนอร์เยอะในการเข้ามาช่วยเปลี่ยนระบบของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เราใช้นะครับคือมันแยกออกมาเป็น2ประเด็นนะครับคือประเด็นแรกเนี่ยเราจะพยายามเปลี่ยนกลุ่ม3นะครับให้เข้าสู่คาร์บอนเน็ตซีโร่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเข้าสู่คาร์บอนเนกาทีฟให้ได้นะครับเพราะว่าสกอป3ของเราเนี่ยมันอาศัยการเกษตรนะครับเรื่องที่2เนี่ยจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือทํายังไงให้เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราทํากับสกอป3ของเราเนี่ยหันมาทําเป็นธุรกิจแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะทําสําเร็จนะครับในซัพพลายเชนของเรานะฮะก็เราจะนำไปช่วยคนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยทำเหมือนกันนะครับแล้วก็อาศัยเรื่องนี้เป็นธุรกิจคือถ้าเราสามารถทำเป็นธุรกิจได้แล้วกำไรเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ยั่งยืนครับคือแต่ถ้าสมมติว่านะเราทำเรื่อง net zero โดยการ subsidy จากการดำเนินงานจากบริษัทเนี่ยผมว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราจะควักตังค์หน้าได้นานขนาดไหนใช่ไหมฮะตอนนี้เรากำลังจะเวิร์กกับพาร์ทเนอร์ในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องเทคบางบริษัทนะครับที่มีเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อทำเรื่องนี้นะครับอย่างผมมาทริปนี้เนี่ยผมเดินทางมาประมาณ4อาทิตย์ละนะก็เราคงต้องจับพันธมิตรประมาณ 7-8 บริษัทนะครับเพื่อทำเรื่องนี้ให้เกิดให้ได้ครับไอ้ส่วนที่ยากที่สุดคือสโคป3ใช่ไหมฮะถ้าดูแล้วใช่คือผมคิดว่าในเรื่องของสโคป1กับ2เนี่ยเราก็บี้
เท่าที่เราบี้ได้ตอนนี้นะครับแล้วเราจะติดปัญหาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศใช่ไหมฮะก็คือยกตัวอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกพลังงานสะอาดได้นะครับจากการไฟฟ้าใช่ไหมเพราะตอนนี้เราติดโซล่าเท่าที่เราติดได้ยกเว้นว่าใช่ไหมเพราะมันติดได้แค่หนึ่งเมกะซึ่งผมว่ารัฐบาลจริงๆควรจะยกเลิกอินนโยบายเนี่ยคือเราอยากจะติดเท่าไหร่ก็ติดไว้เราติดสี่อย่างเงี้ยนอกในสโคป3อ่ะค่ะนอกจากว่าเราจับมือพันธมิตรกับจับมือเป็นมีพันธมิตรอะไรแล้วเนี่ยเรามีแนวทางอื่นอีกมั้ยคะสโคป3มันในสโคป3มันมีใครบ้างอ่ะมันมีซัพพลายเชนซึ่งซัพพลายเชนก็มีหลายรายมีหลายประเภทด้วยใช่มั้ยคะส่วนใหญ่ก็เป็นหรือว่าเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่คือเยอะครับคือแต่ผมดูแล้วเนี่ยภาคการเกษตรเนี่ยคือยากสุดคืออื่นๆถ้าเป็นพวกฟู้ดแอดดิทีฟอะไรพวกนี้เราซื้อจากบริษัทคือผมเชื่ออย่างนึงอ่ะเนื่องจากเราซื้อจากซัพพลายเออร์สายใหญ่โดยปกติบริษัทพวกนี้เขามีนโยบาย Net Zero อยู่แล้วมันง่ายตอนเรามาดีลกับ SME เนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วเขาไม่รู้แล้วเขาไม่อยากจะลงทุนใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราเข้าสู่เกษตรกรเนี่ยกลุ่มเกษตรกรพวกคนที่ปลูกของเราอ่ะนะพืชของเรานะก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ปลูกพืชสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเวิร์กก็คือในเรื่องของให้เกษตรกรเนี่ยไปสู่ regenerative agriculture คือไม่ค่อยต่างกับสิ่งที่ new scientist พูดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าใช้วิธีการปลูกที่มันสามารถที่จะลดคาร์บอนได้คือยกตัวอย่างเนี่ยถ้าฤดูนี้ปลูกข้าวฤดูหน้าปลูกถั่วเขียวแล้วเราก็อาจจะอาศัยวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยไม่ให้เขาไปเรื่องของ NC ไปเลยนะครับให้เลิกใช้แพสซิไซด์ใช่ไหมฮะเพราะแพสซิไซด์ก็ปล่อยแล้วข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่คือเราก็ขายข้าวเหมือนกันนะครับแล้วปัญหาของข้าวคือเมธเอนน่ากลัวนะฮะผมคิดว่านโยบายภาษีแล้วก็การต้านจากผู้บริโภคเนื่องข้าวเนี่ยผมว่านะผมให้นะ24เดือนถ้าเราไม่ช่วยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยผมว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราเองก็คือเราคิดว่าเรามีเทคโนโลยีนะแต่เราต้องR&Dก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าในการลดเมสเซจในนาข้าวของเรานี่ในซัพพลายเชนตรงสโคป3เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าจะมี SME ส่วนหนึ่งใช่เพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องแก้คือหนึ่ง SME อีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของโลจิสติกใช่ไหมครับการขนส่งอ๋อใช่แล้วก็อันนี้ค่อนข้างหนักเพราะว่าเราจะต้องไปจงใจให้พวกนี้หันมาใช้พวกไบโอฟิลอะไรพวกนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจะทำเนี่ยนะก็คือทำยังไงให้เราใช้ผมไปเจอหลายบริษัทนะครับที่สามารถดีคอนเวิร์ตของเหลือจากการเกษตรเนี่ยแล้วเอามาทำเป็นไบโอฟิลขึ้นมานะครับแล้วถ้าไบโอฟิลนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาแล้วก็เราสามารถที่จะหนึ่งเนี่ยเอามาผสมกับน้ำมันได้นะครับเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยถ้าเราเอาไบโอฟิลเนี่ยไปฝังนะครับเราก็ถือว่าเป็น carbon removal นะฮะ so ผมคิดว่าบนเรื่องนี้นะครับมันจะช่วยลดสกปรก3ของเราได้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ผมคิดว่าถ้าออกมาเป็นคือเราคาดการณ์นะครับมันอยู่ที่ประมาณ 90% นะครับของ emission ของเรานะครับเพียงแต่ว่าออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยเรายังในการคำนวณ exactly ว่ากี่ตันเนี่ยเราน่าจะได้เป็นไตรมาส1เราถึงจะสามารถคำนวณได้ความท้าทายอยู่ตรงไหนคะคือความท้าทายนะครับก็คือ supply chain เนี่ยมันทั่วโลกอ่ะอันนี้คือยากสุดนะฮะแล้วเรามีโรงงานที่ประเทศอื่นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราทำที่นี่เรามันต้องสามารถที่จะ replicate แล้วก็ไปทำที่อื่นผมคิดว่าในแง่ของการเกษตรเนี่ยในเรื่องของต้นน้ำสินค้าที่จะลดคาร์บอนได้เนี่ยมันเหมือนกันทั่วโลกนะครับมีสังกะโพดมีข้าวมีของเหลือจากการเกษตรนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เรามันอยู่ในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับมันคือเรื่องของการลงทุนมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเรื่องของโลจิสติกเนี่ยอันนี้ยากเพราะว่านี้คือเนื่องจากมันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมแล้วก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะก็แต่คือข้อดีเนี่ยsupply chain ในยุโรปอเมริกายังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ได้เคยเข้าไปดูรายงานความยั่งยืนของปีที่แล้วของเราอะค่ะเป็นไปตามเป้าไหมคะหรือว่าโดยรวมแล้วดีกว่าเป้าคะอย่างเช่นการลดคาร์บอนตามที่เราต้องการหรือว่าเราอยู่ในทำให้เราอยู่ในเส้นทางที่จะลดคาร์บอนแล้วก็กลายเป็นคาร์บอนเนกาทีฟ
คอมพานีอะค่ะผมว่าเราก็ทำอยู่นะตามที่เราได้รีพอร์ตรายงานออกไปนะครับคือสิ่งที่สำคัญสุดเนี่ยคือข้อดีของเราเนี่ยเราไม่ใช่ CP นะเพราะนั้นเนี่ยคือยกตัวอย่างเนี่ยบนสโคป1กับ2ใช่ไหมฮะเราปล่อยเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะ 4,600 กว่าตันใช่ไหมฮะค่ะคาร์บอนเพราะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะลดคาร์บอนนะฮะโดยไม่ออฟเซตเนี่ยทำไม่ยากคือยกตัวอย่างเนี่ยถ้าผมตั้งโรงงานเอาไม่ต้องโรงงานใหญ่เลยนะผมเอาแค่ทำโรงงานขนาดไพลอตสเกลเนี่ยโดยทำบาวฟิลขึ้นมานะแล้วถ้าผมเอาเรื่องเนี้ยทำมาเป็น direct operation ขึ้นมานะแล้วเอาสามารถฝังเข้าไปในดินได้นะหรือว่าไปผสมกับถนนได้นะผมก็รีมูฟได้แล้วออกไปสู่คาร์บอนเนกาทีฟได้เลยคือตอนนี้นะโดยวิธีการเนี่ยผมไม่เห็นแนวทางที่ชัดมากตอนนี้นะแล้วก็เราคิดว่าในเรื่องของสโคป1กับ2เนี่ยในเรื่องของ Net Zero เนี่ยเราน่าจะทำได้เร็วนะครับผมคิดว่านะคือเราคอมมิตเข้าไปเนี่ยไปที่2030จริงนะแต่ผมคิดนะไม่เกิน2025เราทำได้บน1กับ2บน1กับ2เหลืออีกหน่อยนึงไว้ทำสโคป3ที่จริงเนี่ยเราต้องทำคู่กันนานเกินค่ะนะเราต้องทำคู่ขนานกันอยู่แล้วนะครับเพราะมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากบนสโคป3ที่มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมได้ตรงสโคป3อ่ะการขับเคลื่อนกับพวกสเตคโฮลด์เดอร์นอกจากพวกพันธมิตรแล้วในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆอ่ะค่ะทำยังไงอะคะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยนะสำหรับสเตคโฮลด์เดอร์นะครับก็มีหนึ่งอย่างนะเอาเรื่องของนักลงทุนก่อนนะก็เขาไม่ค่อยเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผมคิดว่านักลงทุนไทยอ่ะไม่ให้ความสนใจด้วยถ้าผมทำเรื่องนี้ที่อเมริกานะคงดังแต่ทำที่นี่เนี่ยทุกคนก็คือเขาก็ไม่สนนักลงทุนไทยเขาสนใจแต่เออร์นิ่งอย่างเดียวแล้วเขาก็ไม่สนใจเรื่องความยั่งยืนเนี่ยผมว่ามันคือสิ่งที่เขาคงคิดว่าเป็น PR แล้วก็คุณยังไงคุณต้องทำอยู่แล้วผมว่าภาคการเกษตรเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีแต่ benefit เขาเพราะว่าถ้าผมสามารถเอานำ bioil ของเรานะครับแล้วก็สินค้าที่เกิดที่เป็นสิ่งที่เป็น byproduct ของ biofuel ขึ้นมาเนี่ยไปให้การเกษตรเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปลงในดินนะฮะของเขาเนี่ยมันเพิ่มผลการผลิตของเขาอะคือเราใส่เข้าไปในดินใช่ไหมฮะหนึ่งเนี่ยเพิ่มผลการผลิตอันที่สองมันเป็นการฝังคาร์บอนอย่างถาวรผมก็ได้เซอร์ติฟิเคตขึ้นมาเป็นคาร์บอนรีมูฟเวอร์เซอร์ติฟิเคตโซมันก็คือวินวินหมดภาคโลจิสติกภาคชิปปิ้งให้นำน้ำมันเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนผสมของน้ำมันแล้วก็ลดฟุตพื้นของเขาสนใจหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะเราเริ่มทำยังคะตรงนี้ผมได้เทคโนโลยีแล้วนะครับบนชิปนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเริ่มไพลอตต้นปีหน้าเลยคือเราต้องทำบน supply chain ของเราให้มันเป็นตัวอย่างให้ได้คือตอนนี้ผมคอนเซิร์นเรื่องเทคโนโลยีมากกว่านะครับเราต้องนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปฏิบัติได้นะครับอันนี้สำคัญสุดนะครับหลังจากตอนนี้ผมคิดว่านะครับเราได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือการนำเทคโนโลยีเนี่ยย้อนกลับมาทำที่ประเทศไทยแล้วก็มาเวิร์กกับกลุ่มการเกษตรบริษัทที่อยู่ในซัพพลายเชนของเราเนี่ยที่สนใจเรื่องนี้หรือให้ความร่วมมือมากสุดนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เราน่าจะตอบน่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบโจทย์เนี่ยภายในประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ย2เดือน2เดือนนี้แสดงว่าปีหน้าเราก็จะเริ่มเห็นการลงมือทำต้องเริ่มทำเพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเริ่มอีกทีเนี่ยประมาณกุมภามีนาอ๋อนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากมีพาร์ทที่ออกมาเป็นรูปธรรมให้คนเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้นะเราทำที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้คือการ assessment จากต่างประเทศในเรื่องของ carbon footprint อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าโอเคเป็น pilot scale อย่างเงี้ยเพราะว่าต้องเห็นเนาะมันของแบบนี้ถ้ามันไม่เห็นมันก็นึกภาพไม่ออกกันนักลงทุนอาจจะต้องแบบเข้าใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยหันมาสนใจได้สักทีผมคิดว่าเขาจะมาสนใจตอนที่มันสายไปแล้วราคาหุ้นไปแล้วแล้วก็อีกอย่างอย่างเงี้ยนะก็คือว่าพวกสถาบันโดนบังคับโดนปรับด้วยซ้ำถ้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูงอย่างเช่นถ่านหินยังดูสิไอหุ้นถ่านหินนะวิ่งเลยตอนที่ราคาถ่านหินมันขึ้นอ่ะใช่ไหมแต่ที่ถ้าตอนนี้ที่เมืองนอกนั่นหนึ่งนี้นะแบงก์ชาติกำหนดเลยห้ามลงทุนในห้ามแบงก์ปล่อยเงินเข้าไปในอุตสาหกรรมถ่านหินห้ามให้มีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเกิดใหม่ใช่ไหมอันนี้3เนี่ยก็คือกองทุนจะต้องปรับต้องมาคำนวณผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะกล้าถือถ่านหินเนี่ยใช่แต่บ้านเรามันยังไม่มาไงความคืบหน้าที่คุณแดนให้สัมภาษณ์คราวที่แล้วที่บอกว่า
จะทำเรื่องนี้ค่ะเรื่องการลงทุน ESG เนี่ยไปถึงไหนแล้วคะไปขอจากสายได้เลยครับเราทำเฟสหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วกับมูลนิธิจากอังกฤษฮะชื่อ Forum of the Future นะครับก็เรามีการสร้างแบบเป็นคล้ายๆเป็น system map ขึ้นมาในเอเชียในอาเซียนในเรื่องของผลกระทบของการเงินนะครับในระบบอาหารของเราคุณแดนคะในแง่ของการสื่อสารกับผู้บริโภคอะค่ะว่าจากนี้ไปมันจะต้องเมสเสจมันควรจะเป็นแบบไหนมันจะต้องทำมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงอะคะเมื่อคืนก่อนผมก็นั่งคุยกับทาง TGO อยู่นะทางพี่หมูเนี่ยก็เราจะต้องจุดไม่ขีดละแล้วก็ไปอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าไม่ขีดเนี่ยนะครับกำลังจะไปเผาบ้านแล้วนะถึงไม่ขีดของผมเนี่ยนะอาจจะเผาบ้านนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ขีดของพวกเยาวชนอย่างเช่นเกรตาเนี่ยมันมากันหมดนะฮะบ้านเราเนี่ยโดนเผาแน่นอนนะคือลองคิดดูนะว่าข้าวเนี่ยคือพวกนี้เขาประท้วงกันเนี่ยผมเจอเขาประท้วงกันเนี่ยนะเขาก็ด่าไอ้ทำไมทุกคนต้องบินนะข้าวเนี่ยปล่อยคาร์บอนนะเท่ากับอุตสาหกรรมการบินคือปีนึงประมาณ 2.5% ของemissions ทั้งหมดถ้าเราดูนะครับว่าในเรื่องของแก๊สเรือนกระจกเนี่ยข้าวปล่อยเมทเทน 12% ของเมทเทนทั้งหมดทั่วโลกแล้ววันนี้ถ้าเอาตาม priority เลยนะคืออเมริกากับยุโรปเนี่ยเขาต้องการสกัดเมทเทนก่อนเพราะว่าเมทเทนเนี่ยมันทำลายโอโซนอะมากกว่าคาร์บอนถึง80เท่าใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเมทเทนเนี่ยเป็น enemy number one ก่อนแล้ววิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเมทเทนง่ายสุดก็คือหนึ่งอ้าวมันก็ไปที่อุตสาหกรรมการไฟฟ้าก่อนเนื่องจากข้าวเนี่ยมันเป็นเบอร์สามเบอร์สี่เมื่อไหร่เนี่ยเขาถึงจะเริ่มหันมาปรับอุตสาหกรรมข้าวเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้พวกเยาวชนทั้งหลายเนี่ยที่ประท้วงเนี่ยหันมาบอกว่าห้ามกินข้าวห้ามบริโภคข้าวมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่บริโภคข้าวนะมันจะมีแต่ประเทศด้อยพัฒนาอย่างเดียวอย่างเช่นเขมรแอฟริกาเราจะส่งข้าวนะไปยุโรปอเมริกาเพื่อเผื่อจีนด้วยนะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ต้องตามนโยบายของอเมริกากับยุโรปอันนี้น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าเราจะสร้างกระแสเรื่องนี้ยังไงนะครับว่าผู้บริโภคหนึ่งเนี่ยเอาภาคการเกษตรต้องมาปรับตัวนะอันที่สองเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนะครับในการที่จะหันมาบริโภคสิ่งที่มันยั่งยืนขึ้นคืออย่ามาซื้อแต่ของถูกอย่างเดียวแต่มาช่วยกันว่าเฮ้ยถ้าสมมตินะเกษตรกรข้าวที่ปลูกข้าวเนี่ยเขาปลูกข้าวในโดยใช้วิธีที่ดีโดยปล่อยเมทเทนตับเนี่ยแต่ว่าราคาแพงขึ้นนะซื้อเขาหน่อยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องแพนเบสเหมือนกันก็ควรจะหันมาบริโภคมากขึ้นก็มาช่วยภาคอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาช่วยเรื่องของคาร์บอนฟุตเพรนท์ของประเทศเพราะว่าสุดท้ายนี่นะเราต้องคำนวณของประเทศทั้งหมดใช่ไหมครับในเรื่องของอินเวนทอรี่นี่นู่นอะไรเงี้ยอันนี้คือปัญหาเราต้องร่วมกันช่วยไม่งั้นเนี่ยเราแย่แต่ข้าวหนูเหมือนจะทำง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวอะไรข้าวอินทรีย์ก็แบบคนก็เริ่มนิยมเยอะแต่ว่าผลิตผลเกษตรอย่างอื่นน่าจะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเพราะข้าวมันเป็นอาหารหลักคือปัญหาของข้าวอ่ะมันต้องหยุดใช้น้ำในนาข้าวตอนนี้มันให้น้ำไปท่วมใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมฮะอันนั้นมันเกิดเมทเทนมันต้องเปลี่ยนวิธีการซึ่งรัฐบาลเยอรมันกำลังช่วยเราอยู่นะเพียงแต่ว่ามันผมว่ามันไม่ง่ายเพราะเกษตรกรมีเป็นล้านคนอย่างเงี้ยใช่ในการผลิตแพลนเบสเนี่ยประหยัดน้ำได้เท่าไหร่คะถ้าในเรื่องของการประหยัดน้ำนะฮะมันประหยัดน้ำกว่าเนื้อสัตว์นะครับคือเนื่องจากว่ามันแล้วแต่ว่าไปเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อะไรด้วยคือยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพริ้นระหว่างเนื้อวัวกับพืชมันก็หนึ่งต่อสิบถ้าเปรียบเทียบกับเนื้อหมูนะฮะมันก็อาจจะประมาณ1ต่อ3นะ1ต่อ4ถ้าเนื้อไก่เนี่ยประมาณ1ต่อ2เหตุผลเพราะว่าในเรื่องของจำนวนสัตว์ที่สามารถเลี้ยงได้ใน1ตารางเมตร so เราถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วแต่ชนิดไหนแต่ว่าผมว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ได้อย่างน้อย 50% minimum on average อย่าลืมนะว่าอาหารสัตว์มันก็มาจากพืชใช่มั้ยครับพี่นะว่าวันนี้อาหารสัตว์เนี่ยก็เข้าเรามันมีตัวกลางอยู่ตัวนึงก็คือเป็นสัตว์นะสัตว์นี้ก็มาก็บริโภคพืชใช่ไหมฮะทีนี้ทางที่เราจะสำหรับแพนเบสวิธีการคิดง่ายๆก็คือว่าเราตัดสัตว์ออกจากภาพจากการคำนวณใช่ไหมฮะแล้วเราบริโภคจากพืชโดยตรงเท่าที่ดูในธุรกิจของเราเนี่ยมันก็อยู่บนตัว ESG ทุกด้านเลยนะฮะอย่างฟู้ดการผลิตเราก็ใช้พลังงานโซลาร์แล้วก็ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนเพราะแพลนเบสแล้วก็ประหยัดการใช้น้ำรู้สึกว่าทุกอย่างเราอยู่บนนี้หมดเลย ESG เลยอ่ะก็ใช่อยู่นะฮะขอย้อนกลับไปที่ขอบ26นิดหนึ่งได้ไหมคะที่บอกว่าไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาใช่ไหมคะผมคิดว่านะฮะที่มารอบนี้นะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนมากนะครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์คือการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าอยู่2ประเด็นนะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันออกมาชัดเจนมากว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่แฟร์นะครับกับประเทศอย่างเช่นประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องร่วมกันในภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมตรงนี้คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขา enjoy กับการทำลายสิ่งแวดล้อมมัน109ขณะที่เราเนี่ยซึ่งมาเพิ่งจะมาหันมามีอุตสาหกรรมได้แค่ประมาณสัก 20-30 ปีเอง industrialization เนี่ยเพิ่งมาเนี่ย 20-30 ปีเองนะมันไม่แฟร์ไงแล้วเขาจะมาให้เราปรับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยโดยเรายังไม่ได้รวยเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ในเรื่องนี้นะครับในความไม่ยุติธรรมนะก็ผมคิดว่านี่คือเรื่องของบอกว่า stakeholder กันแล้วกัน engagement นะฮะในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของโลกร้อนนะฮะสิ่งที่เราได้ความรู้แล้วก็ที่เป็นประโยชน์กับผมเลยนะฮะก็คือว่าเราเห็นสิ่งที่กำลังจะมาคือความเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของภาษีที่กำลังจะมารวมไปถึงอันนี้คือภาคเนกาทีฟก่อนนะคอนก่อนนะทุกคนคอนเนี่ยคอนก็คือว่าโลกจะเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทที่ไม่เตรียมตัวผมว่าเขาจะโดนโทษหนักพอสมควรมันก็จะกลายเป็นว่าผู้ส่งออกเนี่ยจะส่งออกไม่ได้ก็คือจะขายได้เฉพาะในประเทศอย่างเดียวนะแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเองนะครับคือจะต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าไปรับปากนะนะครับเหมือนที่ท่านนายกเนี่ยเปลี่ยนเป้าของ Net Zero ซึ่งผมเองก็ดีใจมากนะครับท่านนายกเนี่ยซึ่งวิสัยทัศน์เนี่ยก็เป็นยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมยกให้2นิ้วเลยในการเด็ดขาดในการคอมมิต2050ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนคือบริบทมันเปลี่ยนไปละเราจะต้องเปลี่ยนกฎหมายเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการคำนวณเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการที่แต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยปฏิบัติละตอนนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราคอมมิตไปเนี่ยก็จะไม่ตรงนะฮะแล้วเราจะพลาดใช่ไหมฮะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยก็ผมคิดว่านะ 99% ของคนเนี่ยไม่เห็นความสำคัญมาเถียงกับผมเลยคือทุกคนคิดว่าโลกร้อนเป็นประเด็นแฝงตัวนี่คือปัญหาใช่ไหมฮะแต่มันก็เป็นโอกาสด้วยคือเราต้องแอคชั่นแล้วเพื่อให้เป็นไปตามที่เราประกาศไว้ใช่เมื่อกี้คุณแดนบอกว่ามันไม่แฟร์กับประเทศไทยเพราะเราเพิ่งเอนจอยกับการเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมมาได้แค่20-30ปีเองแล้วเราก็ยังไม่รวยทีนี้ถ้าเราลงมือแอคชั่นอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตามเป้ามันก็คอสตี้กับเรามากเหมือนกันนะคะลองคิดดูอะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินมากี่ปีแล้วอ่ะกี่ศตวรรษแล้วอ่ะขณะเดียวกันเนี่ยเราเพิ่งพัฒนาได้แค่ประมาณ30ปีเองโดยภาคอุตสาหกรรมนะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เราหยุดการสร้างโรงงานถ่านหินทั้งนี้ถ่านหินเนี่ยถูกที่สุดเป็นพลังงานที่เสถียรที่สุดแต่ก็ไม่สะอาดเขาบอกว่าไม่สะอาดแล้วให้เราทำยังไงอ่ะคือสิ่งที่ถูกต้องนะก็คือว่าผมคิดว่าเนี่ยหนึ่งเนี่ยประเทศพัฒนาเนี่ยเราต้องคำนวณนะcarbon footprint ของเขาตั้งแต่เขาเริ่มยุค industrialization เลยคือ190ปีที่แล้วอ่ะใช่ไหมครับแล้วเขาต้องมาชดใช้นะครับกับโลกเนี่ยในสิ่งที่เขาปล่อยมา190ปีที่ผ่านมานะครับนึกออกไหมฮะนึกออกถึงจะแฟร์เนาะคือถึงจะแฟร์ไงเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เขามีสิ่งที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยวันนี้คือเขามองว่าประเทศพัฒนาเนี่ยจะต้องให้ประเทศด้อยพัฒนากับที่ประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยประมาณแสนล้านเหรียญต่อปีนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศที่กำลังพัฒนากับด้อยพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวได้ให้ได้แต่เขาก็ยังไม่เคยให้เลยนะแต่เอาแค่ตรงนี้เขาให้อยู่นะฮะให้อยู่ฮะให้น้อยให้น้อยให้อยู่แต่ให้น้อยนะฮะแล้วเขาให้แบบคือเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในเราไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาใช่ไหมฮะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันอาจจะไม่ใช่ priority ของเขาอ่ะใช่ไหมครับเขาก็จะไปให้พวกแอฟริกาแคริบเบียนก่อนหรือพวกอเมริกาใต้เขาก็ไปเขาโยนไปที่จุดที่มันเป็นพวก
ประเทศที่มันเห็นผลทันทีอย่างเงี้ยมันไม่อย่าง Amazon อย่างเงี้ยยกตัวอย่างทํายังไงให้หยุดในเรื่องของการทําลายป่าที่ Amazon อะไรอย่างเงี้ยมันพวกนี้มันเห็นภาพเท่าที่ดูนะภาคเอกชนเราอ่ะเราแอคชั่นเต็มที่แล้วแหละแต่ภาครัฐของเราอ่ะยังไม่เราไม่ค่อยเห็นนะประเทศเราเองผมคิดว่า Z50 เนี่ยเขามากันหมดแล้วเนาะพอเขาเห็นน่ะใช่ไหมทุกคนมี sustain report ทุกคนมีทีม sustain เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความด้วยวิสัยทัศน์หรือว่าด้วยความบังคับเนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐผมเชื่ออย่างหนึ่งเนื่องจากเป้าหมายของเรายังไงเขาก็มันต้องมีการปฏิรูปแน่นอนอ่ะเราต้องช่วยกันอ่ะเพราะอันนี้เรื่องนี้มันสำคัญอ่ะมันต้องช่วยกันฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆถ้ามีซัพพลายเชนเป็น SME ก็ต้องแบบบริษัทใหญ่เองก็ต้องช่วย SME ในซัพพลายเชนของตัวเองเหมือนกันใช่เพราะเผอรัฐบาลควรจะตั้งเงินนะเพื่อปฏิรูปเนี่ยตั้งกองเพื่อปฏิรูปอ่ะคุณแดนคะที่ผ่านมาจากขอบ26อันนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามันกระตุกได้ปีนี้มันกระตุกได้แรงมากเลยใช่ไหมคะในความรู้สึกว่ามันกระตุกทุกคนได้อย่างรุนแรงผมว่านะสิ่งที่มันเห็นที่ชัดมากเนี่ยก็คือมันแรงแต่คือประโยชน์ผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำให้การตกลงอันเนี้ยมันไม่ลงตัวก็เพราะว่าอย่างออสเตรเลียเองดูออสเตรเลียดิเขาใช่ไหมเขาเป็นผู้ส่งออกถ่านหินนะเบอร์หนึ่งเลยอ่ะค่ะแน่นอนเขาก็คอมมิตแบบไม่คมกับแบบคมคมเคืออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะประเทศอเมริกาเองอ่ะใช่ไหมฮะฐานเสียงเขามาจากอุตสาหกรรมเชลน้ำมันเชลอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็บอกเขาก็สนใจนี่นู่นอะไรเงี้ยตับใจที่มันไม่กระทบกับฐานหินของไอ้ฐานเสียงของเขาอ่ะใช่ไหมเขาก็จะพูดคมเคือเหมือนกันเนี้ยผมคิดว่านะปีนี้เนี่ยมันเป็นปีสำคัญเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าเราไม่รีบทำอะไรมันชิบหายอ่ะใช่ไหมผมขอโทษทีนะขออนุญาตนิดนึงไม่เป็นไรค่ะถูกต้องแล้วใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่านะอันนี้คือสิ่งที่ชัดมากนะคือไม่ว่าพูดเวทีไหนเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าโลกมันรอแล้วใช่ไหมเขาตอนนี้เขาพูดกันเมื่อวานที่ 2.4 องศาใช่ไหมไม่ใช่2องศาละนะหรือ 1.5 เนี่ยมันคือ 2.4เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยในขอบปีหน้านะฮะเพราะ IPCC report รอบหน้าเนี่ยมันจะยิงไปที่ผลกระทบใช่ไหมตามภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะผมว่านะคือมันจะเป็นตัวชี้วัดแล้วอ่ะตอนเนี้ยที่มันจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถชี้วัดได้ว่าเฮ้ยโอเคสมมติอาเซียนเนี่ยปล่อยเมทเทนเท่าไหร่อาเซียนเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ออกมาตรการคุณจะโดนอย่างนี้เราจะปรับคุณอย่างนี้อะไรอีกแต่เราจะช่วยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเห็นชัดเจนก็คือปีหน้าถ้าทำผมนะอันนี้ผมไม่รู้นะลึกๆอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าของปีของการแอคชั่นอย่างจริงจังเลยใช่ไหมคะแอคชั่นหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ผมรู้แต่ว่านโยบายที่ชัดเจนมากน่าจะออกปีหน้าความคิดส่วนตัวนะ my opinion นะซึ่งผมไม่ได้อยู่ในพวกการประชุม G2G ก็จะพูดไม่ได้แต่ก็คือฟังจากคนอื่นมาอันนี้ว่าเอ้ยresult ไอ้สิ่งนี้เขามันออกมาจากการประชุมเป็นยังไงก็แต่ของเราไม่เป็นไรเพราะเราของเรานี่ ahead of คนอื่นหมดแล้วเพราะเรานำหน้ามาแล้วเรื่องความยั่งยืนเรื่องอะไรพวกนี้การก้าวสู่ net zero กันก้าวสู่ carbon negative แต่ก็คือถ้าสมมติยกตัวอย่างนะประเทศไทยเนี่ยไม่ปฏิรูปนะครับแล้วก็คือตั้งเป้าแล้วตอนนี้เขาก็มองพูดถึงมันจะมีการวัดเร็วขึ้นคือมันจะมีการวัดแบบระยะยาวระยะกลางใช่ไหมและระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้การวัดระยะสั้นนะถ้าเขาแบบสมมตินะเขาให้มารีพอร์ตทุกปีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยเพราะมันสามารถดูได้เลยว่าไอ้คุณการคืบหน้าไปถึง2050เนี่ยของคุณเนี่ยมันออฟแทร็กแล้วนะแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่ทำเนี่ยก็ผมว่าก็มีปัญหาอีกใช่ไหมฮะแล้วถ้าประเทศไทยมีปัญหาเอกชนก็มีปัญหาในฐานะที่ NIF ก็เป็นบริษัทรายแรกของไทยที่ประกาศแบบ net zero เนี่ยค่ะrace to zero ด้วยแล้วก็อยากฝากอะไรถึงธุรกิจอาหารด้วยกันไหมคะหรือว่าทุกคนในประเทศนะคะที่ว่าแบบเรื่องความยั่งยืนเรื่อง climate action ว่าเราต้องทำยังไงอะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าอยากให้ภาคเอกชนนะครับมารวมตัวกันปฏิรูปช่วยภาคการเกษตรปฏิรูปนะครับในเรื่องของการต่อสู้กับโลกร้อนนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยคิดว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาคิดผิดแล้วแล้วก็อย่างน้อยนะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปศึกษาดูมันไม่เสียหายถ้าไม่เชื่อเนี่ยผมยินดีไปพูดให้ฟัง เดี๋ยวยินดีจะไปพูดให้ฟังไปเล่าให้ฟัง
ทั้งหมดนี้คือ Climate Action ของ NRF ที่จะเร่งเดินหน้าตาม SBTI ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ Carbon Negative Company บริษัทยั่งยืนแห่งศตวรรษที่21ซึ่งคุณแดนฝากไว้ว่าการขับเคลื่อนเรื่อง Net Zero ไม่อาจจะทำได้เพียงลำพังแต่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีและการร่วมมือกับพันธมิตรในหลายๆประเทศและต้องเริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ประกาศไว้เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆจากไทยพับลิก้าคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Spotify